ตอนนั้นก็ยังมีกันน้ำกันเนื้ออะไรต่างเสียดายเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำซึมเลยที่นี่พอเวลาถ้ำไม่มีถ้ำมันแห้งมันแทนที่จะออสโมซิสน้ำเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะระบายน้ำมาเป็นแถวๆที่มันเป็นน้ำซึมเนี่ยมันไม่ได้เลยว่าน้ำที่เขาใช้เวลานี่น่าจะเป็นน้ำขุดมากกว่าแต่ก็ขุดได้ก็ยังขุดได้มันจะไปได้กี่ปีเพราะว่ามันน้ำธรรมชาติมันไม่อะไรพูดว่าไงดีไม่คายน้ำน้ำธรรมชาติจริงๆน่ะมันไม่มีนี่มันเป็นน้ำเฉพาะหน้านะเนี่ยให้รู้เนี่ยน้ำธรรมชาติทางฝั่งซ้ายมือมันเป็นแอ่งเก็บน้ำเลยของธรรมดาธรรมชาติของเขาแบบธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติเพราะไอ้ภูเขาเนี่ยมันแห้งในถ้ำไปเปิดไฟฟ้าใส่เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นอะไรเนี่ยโอ้ตายตายศาลาอะไรไม่เคยร่วมสร้างศาลาใหญ่หาที่จอดซ้ายมือนี่นะใช่ครับหรือว่ามีทางขึ้นอีกแล้วมีทางไปกันเนี่ยถ้ามีทางไปก็ไปให้สุดเพราะว่ามันจะได้ขนของได้น้อยนี่ว่าไปอ้อมหลังไปให้สุดเลยนั่นสุดไหมล่ะไปไหวไหมล่ะดูพื้นเนี่ยนะโยมนะไม่ใช่บุกอย่างเดียวโอเคเนื้อออกแล้วเอาหน้าฐานมีใครอยู่ตรงนี้มันจะได้แค่นี้แหละที่จอดดูสิตรงไหนที่มันหมอกแมงโอ้ลื้อไปหมดแล้วเนี่ยฮะเป็นใครบ้างเด้อมีใครบ้างเด้อมีใครเด้อนี่มันจะมีพระสงฆ์รูปนึงอ้าวปิดเอาปิดมีไผบ่มีไผบ่ไอ้ไม่มีใครอยู่เลยสงเนี่ยไม่อยู่เลยมีไผบ่ล็อกกุญแจแปลว่าไม่มีไผจะสื่อสารใครแต่กันนี่สื่อสารใครดีเนาะในเมื่อมีพระอาจารย์บุญสงฆ์อยู่ที่นี่ปกติแล้วลงอยู่ที่ศาลาใหญ่ที่อยู่ขวามือที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี่อันนั้นเขาสร้างมาถึงจุดแล้วเอากินก่อนนะดีแล้วกินก่อนดีแล้วกินก่อนใช้ได้ถ้าเดินไปอีกจากจุดนี้นะประมาณสักถ้าแนวราบตรงๆนี่นะ250เมตรจะได้200เมตรอ่ะแต่มันขึ้นลงเลยแล้วเวลาเข้ามันต้องนั่งย่อๆถึงจะเข้าได้
เอียงตัวเข้าหน่อยนึงอาม่ามาไม่ได้หรอโอ้เนี่ยไอ้พวกขาข้างหนึ่งไม่มีไงนี่แหละเข้าไปตรงนี้แหละเป็นกลางคืนด้วยเอาเข้าไปนี่ใครอยู่น่ะนายช่างครับผมพ่ออยู่นี่โอ้ไปโอ้โหน้ำหนักหืออะไรจะคนสองคนสองคนสามคนโอ้ยนั่งนะเอาขอนั่งก่อนพี่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไงสันโตเถอะโอ้เฮ็ดไปลำพังตายทันวะครับไปทำพังตายเอาเลยอยู่นั่งหน้าจอตลอดบัดนี้บ่พิมพ์ทำมาจากแปะไว้ให้โยมเขาให้ศึกษาได้อ่านเอานั่งพูดเลยนั่งพูดดีบ่ล่ะเอิบอะละพะล้มนุ่นข้างนอกนะนอกก็ได้โอ้ยตัวโอ้ไปยังไงวันนั้นจมหาอยู่เห็นเห็นโอ้วะอยู่ดีไม่แห้งมั้งเนาะวะเป็นไรปิดกันคักทั้งเด็กกรุงเทพอ่ะโอ้ยว่าต้องมองมันคักหลายอยู่หรอกมันเสร็จรอบบ่อยอยู่บ่อยไปบ่อยมากเออวางท่านละตามกระแสเขาเนาะครับนี่ว่าถ้าสั่งพระว่าจีจะร้องก็พระได้จะร้องนะยังบ่ได้จริงเคียงยังบ่ได้เลยบ่ขยับบ่ได้กําหนดการไว้ได้เสียหายหมดเออมันจําเป็นแล้วว่าเฮ็ดจังได๋ได้เนาะครับแต่ว่าเขามันก็ดีอย่างนึงดีอย่างนึงฮะแต่มันติดมามันก็ลําบากจังว่าล่ะครับมันลําบากมาจังกรุงเทพเลยติครับไปได้จังมาวันสิรวงก็ไปได้ทำเป็นไหนทำบรรยากาศทำตอนนี้เอ้าบรรยากาศก็ดีอยู่แล้วล่ะก็ของดีของเดิมอยู่เนาะบ่มีไฟตัวบ่เออดีแล้วมีคนมาเรื่อยล่ะพระมาปฏิบัติธรรมมาเรื่อยล่ะมาอากาศออกมาช่วงโควิดจังซุ้มในเขาเมื่อที่มาจากอุดรก็มาเออกันนั่งกะอันตะก้อนมาท่านออกโอกาสให้ไม่วางๆงงๆจะค่อยมาอีกก็เลยวางครับครับคิดถึงธรรมพาเนี่ยไม่มีประวัติของผมเนี่ยผมมีประวัติตัวประวัติตอนที่ผ่าปลาใหญ่มากนะห้อยไส้กันนะโอ้ยวันนั้นไอ้ชายเขาเทลาดตัวผมเนี่ยมันเป็นเกล็ดเพชรผมเอ่ยว่าเพชรเกล็ดแก้วเพชรเกล็ดแก้วนั่นยืนหน้าทำแต่นั้นก็แจกกันละมันปฏิหารอันหนึ่งปฏิหารนะเพราะว่าเทียนผมนำของไปจุดตรงนั้นผมเขียนสื่อต้นเทียนไว้ว่าถวายแด่พระอรหันตุพระองค์แล้วก็ภาพที่มันเกิดมาในที่ถ่ายได้มันเกินคำอธิบายแล้วคือ
คือผมเองผมจะรู้เองผมคิดอะไรอยู่ตรงนั้นมาคราวนี้ก็ยืนยันว่าตั้งใจที่เข้าไปจะบอกว่าทำสมาธิจะได้ไหมกับธรรมดาจะได้ผู้ใดจังใดก็ได้บทธรรมดานึกเสียว่าไปเพราะผู้ใดมาถามพระองค์ใดมาถามโอ้มันอธิบายมันเป็นปัจจัตตังสัมผัสได้เฉพาะตนขั้นผมมีบุญมีบารมีมีปัญญาผมสำเร็จไปได้โดนแล้วนอนออกไปพอเก้าเห็นนอกอันนี้มันเขาบุญบารมีเขาหน่อยปัญญาเขาหน่อยก็ศึกษาไปดูไปครับเนี่ยท่านธนนะมาถึงมาวันนี้เหมือนกับจะบอกมาว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้ทำก็เชื่อเหลือเกินว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับที่ทำมาทำไปนะง่ายๆคือถ้าพูดในเชิงสรุปนะมารายงานตัว รายงานตัว รายงานตัวสถานที่ที่ครับที่พาผู้คนมาเป็นร้อยร้อยวันนั้นยังจำภาพกันได้อยู่หรอกคนที่ไปมานะตกลงหนึ่งไม่มีไฟเขาแล้วเนาะดีมากไฟออกมาโดดแล้วมันบ่ไหวบ่ไหวแต่คนมาก็ไปเปิดไว้บนเมืองคำฮักก็มีเวลาเนาะครับเวลาไปเบิ่งไปดูแลกระดอกกระเดียมันก็เอาละสองยังมีคนเข้าออกอยู่เนาะเข้าออกแต่ไม่มีใครประจำอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะพาผู้คนไปไม่มีเลยงั้นก็จะถือโอกาสตรงนี้แหละจะเข้าไปที่นั่นก่อนเสร็จนั้นจะมาแวะที่นี่แล้วก็จะกลับนะก็ต้องมาบอกเล่า90บุคคลที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้มากี่ปีเนี่ย20ได้ป่ะโอ้30กว่าแล้วอันนี้33ปีแล้ว33ปีสิ่งก่อสร้างที่มาเห็นอยู่ตรงนี้ก็โอเคนะชาวบ้านล้านถิ่นเขาทำไอ้น้ำมาจากไหนกันแน่หน้าวันนี้น้ำนี้น้ำบาดาลแค่น้ำบาดาลเป็นน้ำบาดาลไอ้เจาะเนาะเจาะมันเพียงพอกับเกษตรไหมดิเอาถ้าเกษตรมันก็พอแล้วไอ้น้ำที่บึงอยู่ตรงเนี้ยไม่มีน้ำเลยเหรอไอ้น้ำซึมเนี่ยถัดจากนี้ไปหน่อยนึกสมัยนั้นผมมาอาบน้ำเล็ดน้ำเลยน้ำถึงมันหายไปแล้วน้ำถึงนะแห้งหมดเลยเหรอแห้งหมดแล้วไอ้ตรงนี้อ่ะน่าคิดมากน่าคิดมากๆผมคิดได้ตั้งนานแล้วว่าที่น้ำมันแห้งตรงนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าไปทำลายของใหญ่ในถ้ำฝั่งนั้นนะของข้อดีๆไปทุบไปตีไปกั้นนู่นนี่นั่นลมอากาศภายในเนี่ยมันไม่ระบายหรือระบายไม่ถูกต้องตามธรรมชาติเนาะมันก็เลยกักนั่นเองแทนที่จะกลายเป็นสถานที่ผมใช้ว่าดึงดูดมันเป็นอย่างนี้นะ ถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะไอ้ต้นไม้มันก็จะดูดน้ำขึ้นไปรถที่มาเนี่ยฮะดูดขึ้นไปเขาเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันจะผลิตออกซิเจนดูดเข้าไปในระหว่างที่มันดูดนี่แหละกลางวันมันก็ดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นมาด้วยใช่ไหมถ้าหากว่าตัวถ้ำเนี่ยมันเป็นตัวที่ปรับมันเป็นตัวที่ปรับให้เกิดการดูดหรือแม้แต่ต้นไม้ที่มันอยู่บนยอดเขาหรือแม้แต่ไม่รู้แห้งๆร้อนๆนั่นนะครับยิ่งร้อนหลังเขานะข้างในถ้ำยิ่งเย็นโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเอาล่ะกลับมาว่าเมื่อภายในถ้ำไปทำนู่นนี่นั่นไปล็อกการเดินทางเดินของอากาศการดูดบางเรื่องไปเกิดขึ้นดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาก็ไม่เกิดขึ้นเอาล่ะพอเวลากลางวันมันดูดออกไปแต่เวลากลางคืนเนี่ยมันจะปล่อยน้ำออกไป
เนี่ยมันจะไปลงกักเก็บที่บึงที่บางพุกี้เนี่ยน้ำที่วันมันหายไปหมดก็ปัญหาคือตัวถ้ำนั่นคือถ้ำนั้นส่วนถ้ำที่ว่าของเราเวลาจะเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นถ้ำเล็กอันนี้มันเป็นถ้ำแม่ถ้ำใหญ่แต่เอาเถอะถึงจะเป็นถ้ำเล็กความสลับซับซ้อนก็มีอยู่ในทีมันเองพอยุคสมัยนั้นยุคที่พระอาจารย์สลิดเนาะนั่นแหละที่มาพาเข้าถ้ำเป็นไงไปหาแก้วบ่ได้นะตอนหลังก็ไม่ได้ไปตั้งหลายปีแล้วผมก็ไม่ได้ไปรู้จักข่าวท่านบ้างไหมนะเขาก็ไม่ค่อยไปบ่มีธุระไปใช้พุ่มไปกับไปมีน้อยก็บ่มีเวลาครับมีเวลาครับก็เอาละนี่คือความเป็นมาเล่าสู่กันฟังในวันหนึ่งเวลานั้น วันนี้เวลานี้โควิดร้ายแรงจริงเนาะ ล็อกดีนะประเทศเรายังไม่ถึงขั้นล็อกแน่นอยู่แน่นอยู่ภายในก็ยังแค่เคอร์ฟิวกันนะผมโทรมาจากสิงคโปร์เช้านี่ว่า มันสิงคโปร์เริ่มเกิดรอบสองแล้วนะเห็นนะเห็นไหมเราต้องกักตัวกันรุ่นดีรุ่นไว้เลยครับไม่หยุดผมว่ามันไม่หยุดมันถึงวาระมันถึงสภาพว่ามันไม่หยุดหรอกโมเมนต์กักคนไว้หรือสนอกักคนคือคนเข่านะนั่นว่าคนเข่ากักคนเข่าไปได้หรือมันกับยังว่าเราเป็นเกาะเนาะช่องโหว่มันหลายเข่าคนกับคนหลายคนเจ้าหน้าที่ของรัฐกับคนดีก็มีคนทุจริตก็มีไม่ว่าล่ะก็เชื่อว่ามันควรจะมีหรือไม่มีมากน้อยนั่นแหละนั่นแหละมันมีในโลกอยู่แล้วของแบบนี้ครับคนที่เข้ามาก็ต้องการเข้าเนาะคือเอาแจกเงินไปเข้าไปให้กันเข้าไปประมาณนั้นแหละไม่รู้อะไรมันเป็นมานานโลกใบนี้ผมว่ามันก็สอนบางสิ่งบางอย่างนะเอาสอนถ้ามองตามธรรมะมันก็สอนมองตามพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าใช่พุทธธรรมเนี่ยว่าโยมเอ็นกากมาให้ใจโอ้ให้บ่ใช่ก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าฉันมันอยู่ป่าครับมันเป็นที่ที่เจียงเอียงนั่นบ่ล่ะแม่นถ้าเฮามีจังใดจังนึงมันก็อีกอย่างนึงมันบ่ล่ะครับหน้ากากนี่ยังหมอเขาก็ก็ที่จัดงานมันบ่ที่จะร้องฟ้ามันบ่ล่ะร้องฟ้าโยมหมอที่จุฬาเขาก็โทรมาหลวงพ่อจะทำได้หรือท่านน้องลูกตัวนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วนะช่วงนั้นมันบ่ล่ะครับมาแล้วเขาช่วงนั้นบ่ท่านกักตัวเขามีหน้ากากเขาจะมีหน้ากากไม่ได้หรือมันไม่อยู่หรอกหลวงพ่อหน้ากากนะเชื้อมันมามันก็ถ้าแล้วมันก็เข้าตาเราเข้าตาเรามันก็ติดเพราะว่าเชื้อมันมาจากน้ำคัดลังนั่นน่ะจมูกน้ำมูกน้ำลายนี่แหละถ้าเชื้อมันมาเนี่ยสมมติมามันก็มาติดตามผมตามอะไรเรามือมาจับนี่เราก็ต้องมาจับตาจับอะไรอยู่แล้วนั่นน่ะถึงว่ามีหน้ากากครับเอาออกไม่ถูกวิธีเชื้อมันอยู่หน้ากากถ้าเรามาจับหน้ากากก็ติดมือเราอีกมันวนอยู่เนี่ยนะมันยากมากนะหลวงพ่อนะมันไม่ใช่นั่นน่ะเพราะหน้ากากอนามัยนี่เขาทำมาเนี่ยเขาวิจัยมาเนี่ยเพื่อป้องกันพวกที่เป็นวัณโรคปิดปากตัวเองไว้ไม่ให้ไปเชื้อไปแพร่กระจายหาผู้คนอื่นเขาว่างั้นมันไม่ใช่ป้องกันตัวนี้อันนี้เป็นโรคใหม่เขาว่างั้นเราก็พิจารณาดูมันก็จริงของเขาอะครับครับแต่ผมมองว่ามันเป็นชีวิตหนึ่งใช่มันก็ชีวิตหนึ่งแหละถ้ามันเป็นประเทศเดียวหรือเป็นทวีปเดียวเราก็ว่าอาวุธชีวภาพแล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไปทั่วโลกแล้วนะเห็นไหมล่ะมันไปทั่วโลกครับเนี่ยครับมันไปแบบกว้างขวางแมคโครมันกินทั่วโลกมันไม่ใช่ชีวชาติธรรมดาแล้วถ้าชีวชาติน่าจะลงอยู่แค่หมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งก็หยุดถ้าเราจะย้อนไปตามพุทธประวัตินะ
อามพุทธธรรมนายนี่มันก็กึ่งพุทธศตวรรษแล้วครับมันปลายมาแล้วนะเนี่ย2500มันปลายมาแล้วเข้ามาแล้วล้ำเข้ามาแล้วล้ำเข้ามาแล้วมาแล้วครับครับเดี๋ยวนี้คุณธรรมศีลธรรมมันเริ่มหายไปจากมนุษย์ตรงไหนครับเริ่มหายไปแล้วทีเนี้ยแล้วทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วทั้งดินฟ้าอากาศเทวดาทั้งอะไรมันสารพัดแล้วทีเนี้ยป่วนไปเลยป่วนไปเลยครับไอ้คนที่จะอยู่ได้มีกำลังใจได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือคนมีคุณธรรมในหัวใจมีพระพุทธพระธรรมในหัวใจมีเมตตากรุณาที่จะเอื้อเพื่อเผยแผ่ต่อกันครับว่าบ่นกันทุกวันด่ากันทุกวันไอ้คนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะเงินแจกมาไหนเห็นไหมล่ะไอ้คนขับแท็กซี่ก็เป็นเกษตรกรไปทั่วนะไปละมันเอาไปมามันเป็นพวกใครพวกมันอันนี้เหมือนสิงคโปร์เขาสิงคโปร์เขาเอาหมายเลขประชาชนมาเขาก็โอนให้เลยโอนให้เลยไปตามหมายเลขประชาชนเลยไปมาหมายเลขประชาชนไม่เลือกว่าใครเป็นใครเพราะว่ามันกระทั่วหมดประเทศเราทำไมมาคัดกรองอะไรระบบอะไรของเขาเนี่ยโอ้แล้วแต่เขาจะทำคุยกับโยมเขาว่าโยมมากระทายกทมพวกนี้คนแก่ก็ว่าเราเป็นอะไรก็เปลี่ยนเถอะโยมเอ้ยเราเป็นมาผ่านชีวิตมามากกว่านี้แล้วใช่ตั้งแต่ตักน้ำตำข้าวเราก็ผ่านมาแล้วนี่เราไม่เคยได้สักทีมาก่อนทำไมจริงจริงเขาว่านะอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันเลยเราให้เราอยู่กับธรรมชาติปัจจุบันนี่ดีแล้วปรับตัวให้ได้ให้ทันใช่อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอันแน่ครับเห็นไหมล่ะครับไม่มีใครไปห้ามได้หรอกเอาป้องกันเอารู้ให้เท่าทันก็อยู่ได้ใช่ใช่ใช่มีสติอย่าประมาทในชีวิตในวัยในสังขารพอแล้วเราตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์ทำมาทำกิจของเราหน้าที่ของเราพ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อใช่ไหมล่ะแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ไปถึงเวลาก็ไปทำการอาชีพนู่นนี่ทำการอาชีพทำจิตใจมันล่าเริงมันสบายทำไปกับตัวเราไม่ต้องไปเป็นกังวลอะไรจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ตกแล้วดูกันใช่ใช่ขึ้นมาใหม่แล้วดูที่มีใครเอาไปได้ไหมอะไรไปได้สุดท้ายแล้วที่สุดท้ายเหนือจากตายไปแล้วมันไม่มีอะไรหรอกเป็นที่รู้กันไม่มีผมว่าผมนี่จะปรับระดับมันกันนะระดับความมนุษย์เนี่ยจากบนมันจะลงล่างทีนี้แต่ผ่านๆมาเนี่ยบนก็ขึ้นบนไปเรื่อยล่างก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยไงช่องว่างตรงนี้เนาะไอ้ตัวนี้จะมาทำให้คือล่างมันก็คือล่างอยู่แล้วไอ้บนมันจะลงล่างทีนี้น่ะนี่เราคุยกับโยมอยู่คุยกับโยมอย่าไปเป็นการเทศเป็นการสอนเลยเป็นการสนทนาคุยกันดีกว่าคือโยมไม่ได้เรียนภาษามคตภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตที่พระพุทธเจ้าตรัสมาบอกมามันเป็น 2,000 กว่าปีแล้วไอ้คนมาแปลมาขนาดพระไตรปิฎกยังผิดเลย เพราะว่าคนมันต่อกันมาใช่ไหมใช่ต่อกันมาหลายๆครั้งจะไปโทษเขาเลยเพราะอย่างนั้นนะเราเอามาเอาปัจจุบันเนี่ยนี่แหละของจริงของจริงของจริงปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สอนเยอะสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคสอนแค่นั้นเองเห็นไหมล่ะครับอันนี้มันไปยาวไปโยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราบอกใช่ใช่ใช่ผมเรียกว่าอริยสัจสามบวกหนึ่งคือตามทำตามบุญตามบารมีสติปัญญาของเรากำลังของเราทำได้ทำไปทีละน้อยละน้อยพระก็ถามโยมก็ถามเอาทำไมหลวงพ่อมาอยู่นี้หลวงพ่อจะพายคนจะพายบาตรมาก่อนผมพิจารณาดูแล้วว่าผมคงไม่ทำเด็ดหรอกชาตินี้ เคยตั้งปณิธานไว้แล้วเคยอุกิจขนาดไม่กินข้าว เป็น20-30วันก็เคยอุกิจมาเคยปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าเคยทำยังไงร้องทั้งนั้นนะจะรู้ว่ามันเป็นยังไงโอ้มันเป็นอย่างนี้ทุกมันเป็นอย่างนี้ทุกประกอบอยู่มันเป็นอย่างนี้ทุกประกอบเหนื่อยเป็นอย่างนี้ทางนี้มันคือทางคนทุกรู้ทุกขาปฏิปทาทานทาปิญญาปฏิบัติเป็นทุกก็สำเร็จได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วคนเราไม่เหมือนกันบุญบารมีเพราะฉะนั้นเราสั่งสมบารมีพระพุทธเจ้าถึงสร้างบารมี30ทัศน์มาเพื่อเขาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครับไอ้เราไม่รู้ปรารถนาเป็นอะไรใช่มั้ยล่ะ
ครับก็เปรียบเทียบให้เขาฟังนับภาษาอะไรกับพวกเราปฏิบัติมาเราไม่เคยพบพระพุทธเจ้าสักทีพระอานนท์เนี่ยเห็นไหมล่ะถือบาตรตะไคร้บาตรตะไคร้กดตะไคร้สังฆาทิตามตลอด9-99-9พระพุทธเจ้าไปเทศโปรดใครก็ต้องมาเทศถอนให้อานนท์ฟังอีกมาให้อานนท์ฟังอีกขณะนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอานนท์ยังไม่ได้อะไรเลยนั่งร้องไห้ดูขนาดนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไปจับจ้วงท่านนะยกท่านมาเป็นกำลังใจเราใช่ยกท่านมาเป็นสภาวะธรรมถ้าคนเข้าใจธรรมแล้วเด็กร้องไห้ก็มันก็เป็นธรรมะผัวเมียทะเลาะกันมันก็เป็นธรรมะคนกินเหล้ามันก็เป็นธรรมะเราดูเขาดูเหมือนละครเหมือนหมอลำเนาะครับครับดูถ้าเข้าใจเรื่องธรรมแล้วมันเข้าใจมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ครับถูกต้องแล้วปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอรอบครับใช่ใช่ใช่โอเคเอาละก่อนที่มันจะเย็นไปถึงเขาล็อกเวลาเดินทาง 3-4 ทุ่มเกือบปิวเนาะมันต้องรีบทำเวลาสั้นผมขอตัวเข้าไปในจุดที่ต้องการนะครับเอาละแล้วจะกลับมาแวกทีนี้ป้าโอเคจบอยากจะให้ดูตรงนี้หน่อยเนาะสังเกตรูปอะไรหรือเปล่าเขามีเงินชั่วนาตาปีมันก็มีคนพูดอยู่หลายคนคำว่าทำบัวแดงบัวแดงว่าอยู่จุดไหนกันแน่ทำบัวแดงทำบัวแดงพอเวลาถึงพูดว่าทำบัวแดงก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของ
องค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่หลวงเทพบุตรทีนี้ก็มาตรวจสอบดูว่ามันจะมีอะไรหรือลองมายืนดูจุดนี้ก็จะรู้ว่ามันรอยอะไรนั่นไปดูรอยอะไรตรงนั้นดูเองก็เห็นเองลองดูสิทำบัวแดงทำบัวแดงนั่นไงขณะนี้นะฮะเสียงฟ้าร้องก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะตั้งแต่เริ่มรถจอดนะครับก็เปรือมาก็มาเป็นระยะก็ไม่ขาดสายเดินมาประมาณสักถ้าคิดเป็นแนวราบนะสัก100เมตรถ้าขึ้นสูงต่ำก็150เมตรกันแล้วกันกันในฝนก็ปอแปะนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นไหมได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับจริงตรงนี้เนี่ยเอาขันมาสิถ้าผมข้อขันเดี๋ยวฝนก็จะลงมาแล้วออกจากถ้ำไม่ได้ทีนี้เอาเลือกสักอย่างหนึ่งนะออกจากถ้ำมาฝนตกเสมอนี่ลุยนะออกมาจากถ้ำลุยนะอย่ามาสังเกตนะเขาเรียกว่าต้นทางปลายทางหรือไม่ต้นทางปลายทางหรือไม่สตาร์ทฟินิชหรือไม่เอาละได้ที่ได้ทางแล้วทีนี้นี่แหละตอนที่มาใหม่ถ้ำเนี้ยแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ตามทียืนตรงเนี้ยจะเย็นลมมันจะออกมาเย็นอันหน้านั่งอยู่ตายแถวนี้แต่ตอนนี้มันแห้งแล้งก็เรียกว่าแทบจะไม่มีความเย็นเข้ามาประกบแต่อากาศภายนอกนะตอนนี้เย็นฝนก็ลงเม็ดมาถี่ขึ้นเริ่มปอแปรแม้งแต่เดินทางมาลงจากรถนั่นแหละแล้วก็ถี่ขึ้นนิดหน่อยพอจะมองเห็นมองผ่านไปยังท้องฟ้าเห็นเม็ดฝนลงมาจะตกตามมือมีอยู่แล้วล่ะในขันนี่ก็มี
จำเสียงไว้ได้ดีนะครับบรรดาผู้ที่หัวหดตดหอมกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นะครับเอาละต่อไปนี้จะเดินเข้าผ่านเข้าประเทศแคบเดี๋ยวต้องบีบตัวเข้าทีเนี่ยเอียงตัวเข้าแล้วนะโอเคครับลุงเบกแอคชั่นก็ถ้ำนี้เป็นถ้ำแรกของชีวิตที่เข้ามาตรงนี้มากับพระสงฆ์รูปหนึ่งแล้วกันนำทางมา แล้วก็มารู้มาเห็นในสิ่งที่มันคงบอกใครไม่ได้หรอกบอกไปแล้วก็ผู้ฟังผู้ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยตรงนั้นให้ยังไงก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ไม่รู้ก็เลยไม่ต้องพูด ภายใต้เงื่อนไขที่เราไม่พูดนั่นแหละเออมันกลับมาร่วงรู้อะไรต่างๆหลายอย่างในตัวตนอันเป็นตัวเรานะครับก็มีอยู่แค่นี้หลักการไม่ได้ใช้หลักการมากกว่านั้นถ้าถ้าถามว่าสถานที่แห่งนี้กับการไปยืนฉี่ข้างทางถามว่าอะไรก่อนหลังต้องตอบว่าที่นี่ก่อนใช่ที่นี่ประมาณสักปี3-5-3-6ได้3-5ได้3-5ที่นี่มันจะเป็นก่อนทุกที่นะครับนะเอาละตอนนี้เอียงตัวเข้าแล้วโยมทีนี้ข้างในมืดตื้อแน่นอนนะฮะ 100% ไม่ได้เอาไฟฉายเล็กมาด้วยมือเห็นครับผมเห็นโอเคเอาเอาปึ๊บเดี๋ยวให้นางทางไปก่อนนะเดี๋ยวจะส่งไฟให้ทีหลังเอ๊บเอามาเลยนี่แหละสถานที่ที่เ นี่ยตอนนี้ไอเย็นมาแล้วความเย็นของถ้ำมาแล้วที่เขาทำไม่งอแงกตัวนี้เพื่ออะไรคือดักนั่นเองเย็นข้างในมาจากถ้ำประทัดนอกแค่นี้เองธรรมชาติก็จะมีแค่นี้เย็นชื่นใจไปไปเลยครับนั้นในถ้ำนี้โดยเนื้อแท้มันจะเย็นจะช่วยเอาละทีนี้ก็เดินสะดวกหน่อยนั่นระวังหัวระวังหัวมองเห็นไหมข้างหลังครับโอเคนั่นเป็นโถงทีนี้เห็นไหมโอ้ยุคสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้น้ำไม่มีขาดน้ำนี่หยดมาตลอดไม่มีขาดเลยนะก็ตั้งแต่ปี35กันแล้วกันน้ำนี่ซึมไม่มีขาดแล้วจะเย็นมากด้วยนะนี่ไม่มีแห้งแล้งหมดเลยนี่ฮะเป็นตัวบ่งบอกว่าโลกร้อนโลกร้อนมันคืออะไรเพียงอยากจะอธิบายเรื่องออสโมซิสในระดับของธรรมชาติดินน้ำลมนู่นนะนะครับพวกนี้มันมีน้ำไหลมาตลอดเห็นไหมลักษณะธรรมทางน้ำไหลมาทั้งนั้นแหละนี่ไม่มีสักหยดเดียวเลยปีแล้วปีรอบผ่านไปกี่ปีนะปี35มาถึงวันนี้มัน63โอ้โหเห็นไหมถึงบอกว่ามันจะกลายเป็นถ้ำตายแล้วชี้ไฟไปทางใดสองตรงนี้แล้วก็จะพาไปดูจุดที่มันเย็นที่สุดของถ้ำนี้นะความเย็นที่สุดอากาศเย็นที่สุดตรงนี้แต่ก็มาทางนี้ก่อนยุคสมัยก่อนก็เอาผ้ามาปูตรงนี้แหละเห็นไหมผ้ามาปูเป็นห้องโถงนั่งได้ตั้งกี่คนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเนี่ยถ้าตีระฆังตรงนี้จะกังวานหมดเห็นไหม
ห็นไหมนี่ถือว่าถ้ำนี่แห้งมากก่อนนั้นนี่มันจะเย็นชุ่มฉ่ำพื้นนี่จะเปียกแฉะตอนนี้ไม่มีเลยเนี่ยก็มีผู้คนทำเอาไว้ว่าหลวงปู่เทพลูกดอนนะครับอยู่ที่มะเลเคขะเพราะอะไรเพราะมันร้อนเดิมมันไม่ร้อนบัดนี้ถ้ำมันร้อนมันร้อนก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาทีนี้พอเวลาเข้ามาบ้านเมืองก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไอ้พวกที่ไม่รู้แนวทางของสิ่งธรรมชาติก็เอาเห็นไหมพวกเศษกระดงกระดาษบ้างกระป๋องกระแป๋งบ้างดีไม่ดีฉี่ไว้ขี้เกียจไปข้างนอกไงฉี่ทิ้งเอาไว้ก็เหม็นทีนี้เห็นไหมยิ่งมันก็ระบายไม่ได้อยู่แล้วมันก็เหม็นคละคลุ้งสุดท้ายก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้ามาเห็นไหมครับนี่คือแนวทางของถ้ำมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล่นๆแล้วหนูนะคือใครดาดฟ้าด้วยครับที่นำพาโคโรนาหรือเปล่าวะที่ก็บอกว่าข้างข่าวข้างข่าวใช่ไหมรู้ไหมข้างข่าวมันมีอะไรอยู่นานไหมถ้าจะพูดปุ๊บมันก็สวนโลกรู้ไหมสวนโลกทันทีเลยนะครับพูดเมื่อไหร่ก็สวนโลกทันทีแต่ก่อนนี้นะฮะตอนที่มาใหม่ๆไอ้สิ่งที่มองก็เป็นภาพเลยยืนอยู่ในตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งที่ยืนนะเดี๋ยวนะมันมีตำแหน่งนี่ตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยจะข้อระฆังตรงนี้แหละพอเวลาจะเอาเสียงที่จะออกไปสู่อะไรล่ะเบอร์ไวเวฟก็แล้วกันผ่านหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเอาเสียงตัวนี้ก็น่าจะได้เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ด้วยโอเคไหมเอาไหมอย่าพึ่งนะขอเตรียมก่อนงั้นเดินเข้าไปให้สุดก่อนก็ได้แล้วก็มาเอาเสียงตรงนี้ที่อื่นก็ไม่ดีก็ตักนี่ถ้าหากเป็นดับไฟดูซิจะมืดขนาดไหนเห็นยังนี่ก็ถือว่ามืดกี่เปอร์เซ็นต์นะทีนี้ร้อยไหมก็น่าจะ 100% เนาะนี่คำว่า 100% ถ้าหากว่าธรรมชาติเขาจะเย็นสบายจะเย็นสบายมากเรื่องถ้ำอันนี้ไม่มีเย็นสบายมันก็เลยกลายเป็นถ้ำแห้งเรียกว่าถ้ำตายไอ้ตัวถ้ำตายเนี่ยเป็นที่มาของภาคพื้นดินมันจะแห้งแล้งร้อนแล้งก็คือตรงนี้เองนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่มีอำนาจนะจะสั่งปิดถ้ำหมดแล้วก็ห้ามเปิดไฟไฟบ้าน220อยู่ในถ้ำโดยเด็ดขาดและกลิ่นเหมือนกันต้องไม่ให้มีอย่างถ้าเป็นไฟฉายมันก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมล่ะมันก็พอปิดเปิดได้มันก็ยังไม่ถึงกับทำลายไฟตะเกียงเนี่ยมันอันตรายเพราะกลิ่นมันไปเกาะตามผนังก็ทำให้น้ำที่อยู่ซึมซับมาจากดาดฟ้าลงมาข้างล่างก็น้อยลงน้อยลงไปอีกคนที่ไม่เข้าใจตัวนี้อ้าวท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวนั่นแหละท่องเที่ยวมันจะชิบหายขึ้นตรงนี้เองก็ฉะนั้นต้องสั่งปิดไฟทั้งหมดทั่วประเทศไทยให้เข้ามาโดยอะไรคือเข้าได้แต่ใช้ไฟฉายอย่างเดียวเนี่ยบังคับไม่ใช้ไฟฉายอย่างเดียวนะครับก็อยากจะแนะนำตรงนี้เอาไว้ทุกคนแหละเอาละไปต่อเนาะจะเดินเข้าไปประมาณสัก10ไม่ถึง10นาทีจะไปถึงปลายสุดของถ้ำนี้ไปดูสิขี้ข้างข่าวนี่ประมาณขี้ข้างข่าวนู่นเห็นไหมเวลาเขามาเกาะอยู่กลุ่มกันเขาชุมนุมกันประชุมกันข้างข่าวไอ้พวกโอ้ไอ้พวกนี้ถ้าพูดแล้วมันก็จะไปฝืนกระแสโลกจนเกินไปคงไม่พูดตรงนี้นะฮะที่ข้างข่าวเนี่ย คนที่ไม่เข้าใจ
คุณสมบัติของมันในเชิงธรรมชาติเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพิษเป็นภัยว่าพ่อผมสารพัดนะครับก็แล้วแต่จะว่ากัน แต่พอมาเข้ามาสัมผัสโดยส่วนตัวตัวเข้ามาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากตอนที่พาผู้คนเข้ามาเป็นร้อยเป็นร้อยๆเนี่ยตอนนั้นมันยังแฉะอยู่เลยนะยังปูผ้ายางนั่งกันอยู่เลยในนี้ไม่มีเลยร่องรอยของน้ำข้างฝานี่ไม่มีเลยมันก็หน้าอะไรมันก็หน้าอะไรมันต้องทบทวนความเข้าใจเรื่องธรรมชาติกันใหม่มนุษย์โลกมิฉะนั้นก็เอาเรื่องธุรกิจเข้ามาเรื่องของการท่องเที่ยวคือธุรกิจนั่นแหละมันไม่ใช่อะระวังสูงต่ำต่างกันตรงนี้นี่แบบต่างกันแต่ก่อนนี่ลื่นไปหมดเลยเนี่ยเหยียบนี่ถลายลงไปเลยแหละครับมันเพราะมันแฉะไปหมดตอนนี้ไม่มีแล้วแห้งไปหมดเลยก็ดูช่องจะลงตรงไหนเนี่ยก็มีตรงนี้ให้เดินต้องดูก่อนเพราะถ้ำเนี่ยมันจำเป็นจะวางตรงไหนซ้ายวางตรงไหนขวาวางตรงไหนพอพลาดแล้วต้องมองไปถึงนู่นด้วยมองไปถึงปลายทางถ้ามันลื่นเห็นไหมไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เขามีเขาคุ้นเคยแล้วเห็นไหมก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียกว่าลำดับเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพลาดนี้ต้องหยั่งนู่นนี่นั่นทำนองนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยน้ำหยดลงมาตรงนี้ที่มันมีหินงอกหินย้อยหินพุ่งแคบพองอะไรต่างๆนี่รู้ทันทีเลยเนี่ยวันนี้นี่พวกจะมางัดเอาเนี่ยมนุษย์รู้ร่องรอยทันทีมาขุดมางัดมันจะงัดไปทำอะไรอีกหรือนะจะเอาอะไรอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์หรอกใช่ไหมครับในนี้ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ครับไม่มีมันจะมีถ้ำหนึ่งที่นู่นเรียกว่าถ้ำแก้วส่องเข้าไปในมองเห็นลึกๆเลยอันนี้มันถ้ำโอเคนะมันก็ยังมีความร้อนอยู่เห็นไหมครับหรือว่าร้อนพอเดินมาไม่รู้นะเนี่ยทางเดินระบายน้ำนั้นนะครับถ้าน้ำมามันก็ไหลไปตามซอกก็มันตลอดไหลไปยังข้างล่างหมดเสร็จสรรพ เวลาน้ำมันซึมมาจากข้างบนไงแต่ก่อนเนี้ยไม่ได้หรอกตัวนี้เดี๋ยวนี้สบายเลยไม่มีลื่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวตึกตักระวังสมดุลร่างกายให้ได้นะครับตัวนี้ต้องถ่วงสมดุลร่างกายให้ได้นะครับถึงจะไม่ลื่นต้องรู้จุดสมดุลตัวเองโอเคไหมก็เนี่ยแต่ก่อนมีสายฟืนสายไฟเข้ามาก็คือให้ความสะดวกกับผู้ไปมาโดยการท่องเที่ยวที่ไหนได้ทำลายโดยที่ไม่รู้ตัวตอนนี้ตัดไปหมดแล้วใช้ไฟไม่มีแล้วเอาล่ะก็มีอยู่แค่นี้มีจุดนั้นจุดนั้นนั่นเคยเห็นภาพไหมที่ถ่ายได้นั่นนั่นล่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปจุดที่บอกว่าเย็นที่สุดคือจุดนี้ครับจุดนี้มันก็ยังพอมีความชื้นโอ้โหแต่ก่อนนี่มันชื้นคนมางัดมาแงะอะไรต่างๆนะสารพัดไม่รู้จะเอาอะไรไปตรงนี้เป็นโพรงใหญ่ไปหมดเลยก็ผู้คนคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราดังนั้นนะครับใช่ไหมล่ะก็มีอยู่แค่นั้นพวกดินเหนียวเนี่ยก็มันสะสมความเย็นความเย็นนี่ก็ค่อยเคลื่อนที่ออกไปนะให้ได้รู้ให้ได้เห็นก็มีแค่นี้นี่มันไม่เย็นแล้วมันก็แห้งไปเรื่อยละข้างนอกพอมีไอนิดหน่อยเย็นแต่ไม่ชื่นใจก่อนนี้เห็นเขาใกล้มันจะชื่นฉ่ำมันจะชุ่มฉ่ำนั่นล่ะไปหมดเลยทุกคนนั่นอึ๊บๆๆดูให้ดีก่อนจะก้าวต้องหมอกให้เรียบร้อยก่อน
91 92เนี่ยต้องไปละ1ตรงไหน2ตรงไหนเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยต้องมองให้หมดนั่นนั่นล่ะนั่นล่ะเอาล่ะต่อไปอีกเดินได้เดินเลยนั่นล่ะเอาล่ะก็เป็นลานอยู่เนี่ยไอ้ที่เอาเทียนมาจุดเทียนเล่มที่นั้นน่ะตั้งตรงไหนเดี๋ยวจับจุดตั้งก่อนนะวันนั้นนึกไม่อยากตั้งตรงมันเป็นกระพังก็มีจุดนี้ที่ตั้งเทียนก็ถ่ายเข้าไปตรงนี้หรือว่าตรงนั้นน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าน่าจะเป็นตรงนี้ซะมากกว่าจุดไม่รู้ดูภาพภาพเก่าดูนะเห็นไหมทั้งขวดทั้งแก้วได้เละไปครับไปหมดจุดนี้ดูให้ดีถ้าดูไกลๆนี่จะดูออกเอาถอยหลังไปอย่างเงี้ยจะอธิบายความในไทยให้ฟังมองให้ดีรู้สึกตำแหน่งนี่จะดูดีที่สุดโอเคจุดตรงนี้ดูให้ดีนะครับว่าในหนึ่งคล้ายไหมคล้ายคลึงไหมเหมือนไหมพระแม่กวนอิมเนี่ยในที่สองมองเข้าลึกไปอีกทีหนึ่งไปยังผู้ที่เป็นพระราชบารดาเห็นไหมมองเข้าไปในระบริเวณที่เป็นปากอ่าวเจ้าพระยาของพระราชมารดาก็ไม่รู้แล้วครับอยู่ที่ว่าตาใครสกปรกตาใครเลอะเทอะตาใครมีเส้นหรือปะนะส่วนตาผมมองทะลุไปแล้วอาจจะทำนองนี้นะครับก็มองผ่านเพียงแต่บอกว่าให้รู้ว่าตาผู้คนก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงผนังนั้นแหละครับมันไม่ทะลุทะลวงทั่วๆไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นจุดนี้ลองปิดไฟทีนึงซิว่ามืดเกิน 150% แน่นอนเพราะถ้าลื่นแล้วมันเนี่ยต้องหาจังหวะลงด้วยนะเวลาลื่นเห็นไหมมันงั้นกริ้งอย่าเพิ่งเดินถ้าไม่แน่ใจเพิ่งเดินให้มาตั้งหลักให้ก่อนเอาล่ะนั่นดีไม่มีร่องรอยของคำว่าลื่นเอาตรงไหนต้องมองทิศทางต้องเลือกเลยล่ะนี่ไหนก็ได้สะดวกไหนก็ได้ฝั่งขวาสุดก็ได้ไหมฝั่งนี้ก็ได้เอาฝั่งนี้เพราะว่ายังไงก็คงไม่ลื่นเพราะมันแห้งระวังหัวตรงไหนมันจะเร็วที่สุดก็ตรงนี้ลงนี่เห็นไหมปึ๊บ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 เอาละนั่นนะนั่นนั่นใช้น้มถ่วงหน่อยนี่อย่าห้ามกลิ้งลงมาไม่เอานะเออระวังหัวชนตรงฝั่งนี้ทีนี้อ่ะเห็นไหมเวลามันถลำมาหัวมันจะมาก่อนนะเอาละเอาแล้วมาถูกทางป่ะวะเนี่ยฮะเฮ้ยมาถูกไม่ถูกมั้งเนี่ยนะตรงนี้ไม่ใช่เพราะตรงนี้มันลื่นลงเออนั้นต้องขึ้นขวาเท่านั้นน่ะพี่ไปเป็นขั้นขึ้นฟังก่อนอย่าเพิ่งอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะมันตันเนี่ยมันมีอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วตรงนี้เรามาไม่ได้เราไม่ได้รอดตรงนี้มาใช่ไหมล่ะก็แปลว่ามาผิดทางแล้วเอาขึ้นไปที่เดิมอยู่ขวามือทั้งนั้นระวังหัว
นั่นแหละนั่นแหละได้ไหมปึบ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 ใช่ถึงความมือใช่แน่เลยนะก็แปลว่านั่นก็เป็นอีกโถงหนึ่งเป็นห้องโถงก็อีกโถงหนึ่งนะแค่นี้ก็จบข่าวแล้วปึ๊บหนึ่งสองสามจบปึ๊บนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บสะดวกเลยทีนี้ตอนนี้หมดขุกขักละก็เข้าสู่โถงใหญ่กันเอาละหัวปลอดตอนนี้ก็จะมาเก็บเสียงนะทีนี้ว้าวระวังเหยียบรถลื่นนะเพราะมันกลิ้งหินมันไม่คงที่เหยียบรถถลายเลยต้องหาจุดเขาจริงๆนี่ลื่นนี่นี่แหละนี่แหละคือต้องระวังตรงนั้นแหละต้องหาตุ่มที่เห็นว่ามันแน่นแล้วเขยับลงไปมันจะลงไม่เป็นท่าเลยนะไหวไหมข้างหลังไหวครับโอเคนะเอาละมาจุดที่เราต้องการแล้วทีนี้นี่แหละจุดนี้จุดที่ต้องการนั่งตรงนี้แหละได้เรื่องเลยโอ้โหมีที่นั่งเสร็จสาวโอ้โหทำเป็นยอดจังเลยเอาละตะแลนตะแลนตะแลนอู้เอายังจะปิดไฟทุกคนไปนั่งให้เรียบร้อยนั่งแบบไหนยังไงเอาขันมาขันมาขันมาขันโอเคเอาอย่างวู้วู้วู้ว้าว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 ในความมืดนี่แหละเดี๋ยวนี้ด้วยใครเห็นความสว่างมีไหมจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญามันต้องเห็นความสว่างในตาเรานี่ซะก่อนขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดใช่ไหมในท่ามกลางความมืดเราลืมตาออกมามันก็ยังมืดเพราะว่าพื้นที่เดิมมันมืด 100% เข้ามาปุ๊บจะลืมตามันก็ 100% ใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าคนทำไมถึงจะมีผู้คนชอบมานั่งทำสมาธิในถ้ำก็คือตรงนี้เองแหละใช้ความนิ่งใช้ความเงียบใช้อากาศที่ดีในถ้ำอากาศดีมากนะบอกให้ทราบไว้มันอะไรล่ะสงบสงัดเพราะไม่มีกระแสลมพัดผ่านมันนิ่งความนิ่งตรงนี้นะมันช่วยประคับประคองตัวเราได้อย่างดีขณะที่เราทำสมาธิส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็เอาเปลมานอนนอนทำสมาธิไปตามบทบาทลีลาของลุงเพราะลุงมันได้จากการนอนทำสมาธิแต่พอเรามันได้มันอะไรแต่มันก็ได้ทุกอากัปกิริยาทุกบริบทประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมืดหรือสว่างเพราะว่ามันมีคำว่าตัวใสเป็นตัวadjust ให้อยู่ระหว่างมืดกับสว่างตลอดเวลาเงี้ย
แต่ถ้าหากว่าไม่ถึงตัวใสมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอย่างนั้นแหละตัวนี้เป็นตัวหลอกล่อคำนี้คือเรียกว่าสภาวะไอ้สภาวะตรงเนี้ยถ้าไม่มีคุมไม่มีใครคุมสภาวะให้นะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติธรรมมันจะเลยเถิดมันจะหลงระเริงไปเลยเพราะว่าทางคำสอนก็บอกว่าจะไปเจอเทวดาเทวดานางฟ้านางสารพัดนางกันแล้วกันนะแล้วก็เพลินเห็นไหมเพลินไอ้ตัวเพลินมันเป็นมายาที่มันหลอกล่อเราให้แวะให้คล้องให้เกี่ยวแต่ถ้าหากว่าได้สนสายเดียวสายหลักสายหลักก็คือสายจะบอกว่าปัญญาก็ไม่ผิดนะครับแต่ตัวปัญญาจริงๆใครได้อ่ะได้แต่ภาษากันเพราะฉะนั้นมันสุดสว่างจะเป็นความใสนั่นคือตัวปัญญาตอนนั้นมันก็ลากเส้นมาให้เลยแหละครับความใสมันหลักลากเส้นจากปลายทางนู้นมาถึงตัวนี้ใช่ไหมเรียกว่าเส้นแห่งปัญญาอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเวลาเกาะหมู่เกาะเราหรือหมู่ใดเกาะใดมาเกาะมาเกี่ยวมันก็ล่ามสร้างไปโซ่ล่ามสร้างเชือกล่ามสร้างต่อไปเรื่อยนะถึงในที่กันแหละทีนี้มันถึงยุคของมันนะบอกให้ทราบไว้ยุคนี้เป็นยุคที่เป็นเปลี่ยนผ่านเลยล่ะยุคนะไม่ใช่วันเดือนปีนะรู้ไหมนะคำว่ายุคเนี่ยเซสวัน100ปีเกิดขึ้นมาครั้งนึงประมาณ1,000ปีนะ2,000ปี2,500ปีอย่างเงี้ยนะมันก็จะเปลี่ยนผ่านยุคกึ่งพุทธกาลนะครับก็ขอให้เข้าใจตัวเนี้ยไว้ว่าของเก่ามันก็จะล้างไปของใหม่จะเข้ามาใหม่มาใหม่มันจะแลบกันมันจะโอเวอร์แลบกันแลบกันไปเรื่อยยาวเหยียดไปเรื่อยนั้นเวลาผ่านไปก็มีแต่จะดีเข้ามาแน่นอนของเก่าไม่ออกของใหม่ก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้ก็แปลว่าคงจะถ้าถามลุงนะใช่เลยล่ะครับนะก็จะมากวาดของเก่าทิ้งไปมาในนามของไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมแต่ในนามของเราไม่ใช่ในนามเราเป็นลักษณะนู่นอู้ไอ้ชัยตานไอ้ซาตานนู่นเนี่ยไอ้มัจจุราชไอ้ราหูนู่นเนี่ยเห็นไหมในนามลุงหมอก็คือตรงนั้นในนามชาวบ้านเขาก็ไวรัสโคโรนาก็สุดแต่เขาจะว่ากันตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปถกเถียงเขาแล้วไม่ไปย้อนแย้งเขาเพราะว่าเขาเห็นเขามีเขาเป็นได้แค่นั้นเพราะเขาเห็นผ่านจอแต่เราเห็นผ่านตาและจิตของเราด้วยนะจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาคือตรงนี้ก็อยากจะยึดเอาไว้เป็นสรณะถ้าหากก็ท่านก็ตามพอจะมีแนวทางหรือว่าเห็นดีเห็นงามด้วยก็เอาก็ตามมาตามอะไรรู้ตามลุงหมอกเดินตามลุงหมอกถ้าหมากัดที่นี่เอาหมากัดก็ซวยครับหมาตัวไหนมันจะมากัดอยู่ตัวไหนเนี่ยฮะโอเคนะหมาวงงนี่นะครับที่ว่าเนี่ยหมายความเป็นสำนวนนะครับเอาละผ่านไปมีสงสัยไหมที่นี่มีถามไหมโยมนี่เย็นดีมากครับผมเนี่ยเย็นแล้วเหรอธรรมชาติทำไมผมถึงร้อนน่ะเหงื่อแตกเนี่ยมันเหมือนมีอากาศอยู่ตลอดเหรอเอาไอเย็นนิดหน่อยบ้างไงทางนี้เอ็นร้อนค่อนข้างร้อนครับค่อนข้างร้อนทางนู้นน่ะปกติครับปกติโอเคเนี่ยไม่รู้หนาวร้อนอยู่เลยมนุษย์อันคอนเซียสโอเคอ้าวก็ดูข้างบนตอนนี้เป็นทางน้ำนั้นนะครับมาเป็นทางน้ำมาทั้งหมดลองขอตีขันนิดสักหน่อยสิว่ามันจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นถือไฟถ้าใครจะตามเสียงเนี่ยสูดให้เบาๆเบิกปลายแพร่ถ้อยน้อยการได้ยินกับจมูกมันจะสัมพันธ์กันแล้วไปสู่ปอดนะครับเห็นไหมนี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์แบบมันไปถึงปลายแหลมสุดตรงนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงทฤษฎีสตริงนะครับ
ของไฟแมนนี่นะนึกถึงทฤษฎีทฤษฎีแสดงก็คือทฤษฎีที่มันทะลุทะลวงหลุมดำง่ายที่ตรงนั้นเองใช้ให้เองครับโอเคคนไหนที่หัวเรื่องปวดหัวต่างๆนะก็จะว่าคลายกันนะครับเอาละกลับที่นี่ครับอ่ะเอาละเรื่องของเสียงเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเสียงมันคือพลังงานมันเป็นพลังงานนะในทางวิชาการทางโลกจะเรียนกันนะครับเรื่องของเสียงจะเป็นเสียงแตรรถยนต์นะเสียงลำโพงวิทยุโทรทัศน์นะทั่วๆไปก็จะมีตรงนี้นะเสียงเหล่านี้แหละครับมันคลื่นย้ำเสียงมันเป็นพลังงานงั้นพลังงานก็คือคลื่นคลื่นคืออนุภาคไอ้ตรงเนี้ยชีวิตจริงมนุษย์จะอยู่ตรงนี้มาตลอดนะแต่เวลามาวันนี้ลุงออกนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับหรือลุงออกเพียวเอนเนอร์จีกำลังจะอธิบายว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกที่กำลังจะเคาะระฆังเพื่ออะไรมาถึงวันนี้เรามาพูดถึงไวรัสโคโรนามาพูดถึงโควิด19ลุงก็พยายามประมวลนะว่ามนุษย์โลกวันนี้ทั้งใบเลยนะครับจะวุ่นวายสับสนวุ่นวายโดยไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้าโคโรนามันคืออะไรความจริงมันก็คือคลื่นเห็นไหมเป็นคลื่นได้เลยง่ายๆครับถ้าอะไรก็ตามเป็นตัวตนจะมีขนาดเล็กเท่าใดสิ่งนั้นเป็นคลื่นหมดเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นจะเล็กเกินไปกว่าคลื่นของแสงเนี่ยคลื่นของแสงเห็นไหมฮะคลื่นแสงเนี่ยแต่มันต้องสุดแสงนะส่วนมากจะวนอยู่ในรูปของแสงมันก็ไม่ไปไหนนะสุดคลื่นแสงถ้าหากว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านะก็คือ enlightenment enlightenment ถ้าจะแปลงจริงคือตรัสรู้ก็แปลว่าไม่ใช่ของเราเลยทีเนี้ยมันของพระพุทธเจ้าแล้วนะมันอธิบายว่าพระพุทธองค์ณวันหนึ่งเวลานั้นพระองค์ไปรู้สารพัดที่พระองค์จะรู้โอ้โหตั้งแต่ตัวพระองค์เองจนหมดจดทุกอนุธาตก็มารู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดรู้เรื่องจักรวาลนี้ทั้งหมดแล้วไปรู้ถึงแสนกฎจักรวาลในเอกภพนี้หมดเลยหมดจดเลยไอ้รู้เหล่านั้นแหละนะก็นำสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมาบอกเล่า90มนุษย์เรียกว่าตรัสใช่มั้ยรู้แล้วจึงมาตรัสเนี่ยถ้าหากว่าพุทธองค์เปล่งพระวจนะเองนะฮะก็ฉันรู้แล้วฉันจึงมาตรัสให้เธอได้รู้นะสัตว์โลกทั้งหลายประมาณนั้นแต่สารทั้งหลายหนึ่งนั่นคือมนุษย์ที่มองไปหาพระพุทธเจ้าที่ว่าอ๋อพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วอย่างเงี้ยจึงเขาใช้คำว่า enlightenment นะครับถ้ามองมนุษย์ก็มองขึ้นไปอ๋อมันสุดแสงนั่นเองสุดแสงอ๋อมันเลยแสงก็คือเรื่องของพระพุทธองค์แล้วนะเลยแสงก็เป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวที่มันจะเลยแสงได้ถ้าเป็นความเร็วก็ความเร็วเลยแสงเกินกว่าแสงโอ้เรื่องแสงนี่แค่ไอน์สไตน์พูดถึงแค่ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเห็นไหมอันนี้มันโอ้โหมันเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนะเรื่องจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องมารู้กันในยุคสมัยนี้สำหรับลุงหอกที่นี่ครับก็มารู้กับสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อรู้แล้วก็แทนค่ามาเป็นพลังงานซะพลังงานที่ว่านั้นเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงที่ลุงออกกำลังจะเคาะระฆังเดี๋ยวนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่แนวตั้งแนวราบกำลังอยู่เครื่องบินอยู่ก็ได้เวลานี้เพราะอยู่ในท่ามกลางของอากาศบดใช่ไหมครับกำลังบินในหน้ากระตันทีถ้าฟังตรงนี้ปุ๊บหากว่าร่างกับท่านเนี่ยมันจะมีการปรับหนึ่งก็เกิดคำว่าตัวร้อนก็มีเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาห้ามพูดคำว่าต่อสู้นะครับ
รู้จักลุงงอกเนี่ยต้องไม่บอกต้องบอกว่าไม่สู้จะไปสู้สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรไปมองไปสู้มันนะคิดกลับกันนะครับมีทางเดียวคือป้องกันและก็รักษาตัวเราเอาไว้อย่าให้สิ่งที่เขาว่าไวรัสโคโรนานั้นเข้ามาอยู่ในตัวเราเห็นไหมป้องกันเห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่ตัวร้อนแสบคอเจ็บคอ หายใจไม่สะดวกอึดอัดไอ้ตรงนี้ก็เริ่มฝึกปือเรื่องของวิธีการใช้ลมหายใจเข้าและออกแล้วนะต้องมีจังหวะต้องมีจากโคนต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการต้องมีทักษะนะฮะการหายใจทุกวันนี้ไม่ใช่หายใจแบบทิ้งคว่างเช้ามาก็หายใจทิ้งคว่างเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรเสมือนหนึ่งว่าอากาศมันเป็นอาหารหรือเป็นยาก็ได้ใช่ไหมเราเพียงแค่ว่าเอาเข้าปากก็ออกแล้วก็คือหายใจทั่วไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเข้าปากปุ๊บต้องกลืนเข้าไปลงท้องอึดเอาไว้อั้นเอาไว้กันเอาไว้ใช่ไหมสุดท้ายอากาศตัวนั้นนะฮะมันพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศนะในบ้านเราทีวีนี่ก็เรียกว่า in the air ซะงานครั้งนี้ก็คือมีไททันแมนกำลังดูแลอยู่ตรงนั้นนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการงับอากาศนั้นก็อยากจะให้หายใจหรือว่าทำตามบทบาทลีลาของไททันแมนก็ชี้แนะชี้นำแล้วก็ถึงขั้นนำพาชี้แนะชี้นำแล้วก็นำพาให้ทำแบบก้าวต่อก้าวไปพอเวลามันเข้มข้นขึ้นมาปุ๊บต่อไปก็เอาไปกองอยู่ในนั้นนะในบ้านอินเดียใช่ไหมเพื่อที่จะสังเคราะห์วิเคราะห์ให้ทุกคนรู้จักตัวตนตัวเองที่แท้จริงตรงนั้นอีกทีเพื่อที่จะเอาไว้พึ่งตัวเองทุกกรณีเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายต่อไปนี้พวกเราจะค่อยต้องไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนอันนี้มันหนึ่งของอริยทรัพย์นั่นเนี่ยสองมันมีหลายอย่างกันแล้วอริยทรัพย์ไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนเห็นไหมครับมันถึงวาระถึงเวลาที่จะนำมาพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งลุงออกเป็นคนที่ค้นพบจากตัวเองด้วยตัวเองนี่แหละครับจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่กำลังฟังเสียงเวลานี้พร้อมยังครับหายใจยาวนะครับThank you.
สูดหายใจลึกๆกลั่นนานจนกระทั่งถึงขั้นทนไม่ไหวแล้วก็ออกหายใจออกทางจมูกสบายสบายท่านจะรู้ทันทีว่าในร่างกายท่านมีการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงและเสียงที่ได้ยินสังเกตกลุ่มเสียงใดๆจากท่านที่เคยได้ยินมาไม่ว่าเสียงนั้นจะผ่านวัสดุอุปกรณ์อะไรลองสังเกตให้ดีว่ามีความแตกต่างกันไหมลึกซึ้งดูดดึงดูดดึงอย่างไรหรือไม่เพราะสิ่งนี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านบริโภคเสียงของลุงออกเห็นไหมครับเสียงนี้เป็นเสียงธรรมชาติธรรมชาตินะครับอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติThank you.
ย้ำถ้าเป็นการแพทย์ของโลกใบนี้ลุงหงอกจะให้ความสำคัญถึงขนาดที่บอกว่าเป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติที่มีไวรัสโคโรนาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นคำถามให้นักวิชาการของโลกใบนี้มีให้วิทยาศาสตร์การแพทย์ในโลกใบนี้ค้นหาให้เจอว่าไวรัสโคโรนาวันหนึ่งหน้าก็จะกลายเป็นไวรัสโคโรนีโคโรนั่นโคโรโนนรับรองไม่จบแต่ถ้าหากว่ามารู้จักพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับจบไม่จบมันเรื่องของไวรัสแต่เรื่องของเราแปลว่าท่านกับผมสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะว่าไวรัสเล็กใหญ่ใหม่เก่าเราไม่สนเราสนแต่ว่าเราจะรักษาตัวเองได้สิ่งที่ต้องต่อเติมมาลืมไม่ได้นะครับก็ต้องสูดอากาศเข้าไปจะบอกว่าสมาธิมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เคยทำสมาธิมาก่อนสมาธิที่เคยทำมาทั้งหมดนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะได้ผลหรือได้ผลเพียงใดท่านที่เคยทำสมาธิที่ผ่านมาย่อมรู้นะฮะว่าไอ้พลังงานที่ได้รับจากการทำสมาธิแต่ละท่านแต่ละคนนั้นได้รับมากน้อยเพียงใดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องชั่งตวงวัดทำไม่ได้ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความรู้สึกของแต่ละคน 5,000 ล้านคน 6,000 7,000 8,000 ล้านคนอยู่ที่ความรู้สึกตัวใครนะจะรับเอารหัสตรงนี้ไปได้ที่จะมาเยียวยารักษาตัวเองผ่านอายตนะทั้ง5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสนี่เพียงภายนอกนะภายในก็มีหัวใจหรือว่าตุบตับปอดก็คือย่อขยายนะหัวสมองก็คือหลบปลอดโปร่งโล่งสบายด้วยนะครับนะในหัวสมองนั้นเรียกว่าบันทึกเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจจมูกสู่ใจปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจบันทึกในสมองหมดตั้งแต่แรกเกิดมาถึงนาทีนี้และต่อไปอีกถ้าคนที่ไม่รู้จักสิ่งนี้มันก็บันทึกในสิ่งที่ไม่ดีตลอดไปสุดท้ายมาลงที่สุขภาพร่างกายนะมาถึงวันนี้เรื่องของมนุษยชาติเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยเรื่องความแข็งแรงนะน่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติไม่ใช่มีเครื่องบินนั่นหนึ่งลำมียานพาหนะอย่างดีรู้ไม่ใช่บ้านนั้นหนึ่งหลังอย่างสุดยอดไม่ใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ฐานะใดครับนักปกครองผู้ที่ความร่ำรวยมหาเศรษฐีมาถึงวันนี้ไวรัสโคโรนาเขาไม่เลือกแหละครับเขาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกตำแหน่งไม่เลือกหน้าที่ไม่เลือกความร่ำรวยแต่เขาถามหาคุณค่าของมนุษย์มีเมตตาธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมแค่ไหนเพียงใดแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ขาดจากเมตตาธรรมคุณธรรมลุงออกบอกได้คำเดียวครับก็คงจะอยู่ยากไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามอยู่ยากเพราะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นนะออกจากบ้านก็เจอแล้วในบ้านก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เนี่ยอย่างอากาศง่ายๆก็แล้วกันเพราะไวรัสอยู่ในอากาศที่สุดจริงๆแล้วไวรัสอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดทุกคนมีแน่นอนนะครับอาหารของไวรัสก็คือพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานความร้อนนี่เองครับนะที่ทางการแพทย์ว่าภูมิต้านทานความจริงคือพลังงานความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องชั่งตวงวัดไอ้ความร้อนในร่างกายที่เขาเรียกปรอดนะครับมาตรฐาน37องศาใช้กับมนุษย์ทุกคนทั่วโลกต่อไปใช้ไม่ได้แล้วครับมาตรฐานเดียวใช้กันกับมนุษย์ทุกคนในโลกมันเกินไปมันมาฐานทางด้านการแพทย์นั้นต้องปรับไปแล้วทั้งนี้มนุษย์โลกต้องขึ้นอยู่กับภูมิอากาศภูมิประเทศความกดความแรงความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับการที่จะมารู้จักเรื่องของเราสุขภาพของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ
โอเคนะถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้ก็ต้องถามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับพยายามฟังหลายครั้งฟังบ่อยๆนะครับแล้วร่างกายนั้นจะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวท่านเองแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาไว้เสร็จสรรพใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีไวรัสโคโรนาอยู่ในตัวมันจะกำจัดไวรัสโคโรนานั้นออกจากตัวของทุกคนทุกท่านนะทั้งหญิงทั้งชายต่างวัยต่างขนาดเพราะว่าเสียงที่ปล่อยไปนั้นมันเป็นสากลจักรวาลนะฮะสากลเอกภพนะฮะเพราะมันไม่ใช่เป็นภาษาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตามเสียงให้ได้นะฮะผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งในที่อย่างนี้วินาทีนี้ซ่อนอยู่กับเสียงซึ่งเป็นคลื่นและเป็นพลังงานโอเคนะครับและพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นลูกออกเพียวเอเนอร์จีก็คือสิ่งที่ท่านได้ยินเนี่ยครับก็มีแค่กระทบนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมว้าวHow do you say? I would like to tell you this lighter, flat, but in the life have the energy.
What is the energy? I call pure energy in the light. So, if you study in the nucleus, in the nucleus, between proton and neutron, at the middle, very narrow, that pile ratiform called have a lot of energy, about 99%, but for me, I call have 100% and over. How do I know? I know by myself, because myself, if you think to into the smallness in yourself, means we have the a nucleus. So inside nucleus, I know by myself have the pure energy, 100% and more than two. However, I know it by spiritual or meditation. Everyone in the world can do. This point very, very important for help myself or protect COVID-19, protect virus corona. I'm sure I can protect by myself. At the same time, I'm sure too, I can protect anyone or everyone. All right? If you want to know, please follow me, because in your body have the pure energy too. But it's have a little. For me, more than 100%. So if you follow me by the breathing, first you should breathing in your lung. Wow, deep, 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 and hold. If you can't, then you relax. How are you feeling? You have feeling yourself. So, if you follow me again, first, breathing in, wow. And hold.
about one, two, 3 minutes, if you can. And then, suppose you could, you relax. And then take it easy. Don't worry, because automatic control in yourself, I say, the nature by yourself, it's a, I call burn, 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 burn. So you will have the temperature in your body or inside. All right? Sure? Again, 3, 2, breathe again into the lung, deep, a lot of more, and deep, if you can't, you should relax. Take it easy. How about yourself? I'm sure you will have the temperature in yourself, that mean you have a lot of immunity for protect virus corona. Ask me, right? Sure? I am sure, but you, I don't know. I think you try, suppose in the morning when you wake up, and then before in the bed, at night, I think so, you sleep very well. You try 2 or 3 times a day, all right? You and me, if you follow me, I am Krayson Phromphithak, or LME, or Lung out, feel energy. Bye bye. Sathu. Amin. Amen. Om. And Amitabha. Thank you. Very big. The end for this time. I hope you follow me, and you will get by yourself. Everything depends on you. Please, receiver, best receiver. But for me,
I am sure. Best sender from the pure energy for you. All right? Okay. 3, 2, 0. Welcome, everybody. This is my sound. And then, then, this is sound. Did you know? In the sound have something. So everybody knows sound means that energy. Energy. Sound, energy. Sound is then energy. But for me, in the energy have the pure energy. Pure energy in the sound. All right? Pure energy. How do I say? How do you say? Thinking. You think? I think. I think. You think? If you want to know pure energy, you have to thinking until you say that nothing. Oh, very difficult with the everyone in the world. But for me, very easy. Because I know pure energy in myself. So, if I make like this, how do you feel? Again. How do you feel? Temperature? Oh, wow. You couldn't tell somebody because your feeling, your feeling only depend on you. You are feeling only.
also pure energy in the sound from me to you. In the same time, if you breathe in, okay, breathing in to the your lung more or a lot of lung and deep, a lot of and deep, and then hold about 1-3 minutes. You will have the new feeling in your side or in yourself. Again, please, don't forget breathing, 3-2-0. How about your feeling? I don't know. So, depend on you. Relax. Or hotter. Hotter. But I mean pure energy in the sound from me sends to you. You are good receiver or not? I don't know. I think so. You are a good receiver. If you follow me, all right, again, thank you.
your feeling. This is the pure energy for protect virus corona. Right? You should try to practice from me in this clip. I hope you have the more power. Keep yourself right. I think you have the receiver. From pure energy or from Lung Ngoc pure energy. All right. You should try 2 or 3 times a prayer day. Okay? By Sathu. Amin. Amen. Om and Amitabhut. Thank you. Very big. Welcome, everyone. From now, I would like to take the meditation with the sound from pure energy or from Lung Ngoc pure energy. First step for meditation, what's it mean? Meditation means static. Suppose you're standing, sitting, and sleeping. You have to breathing in until you easy. Right. First, close your eyes. One, two. I would like to tell you, pure energy in the sound. If you make meditation too, oh, very well. So, you should
make the position you at the static only. If you think follow my sound, pure energy is into your heart. It's produced to electrostatic in yourself. Please notice. If you close your eye too, I think it's very well all smooth. Sound and meditation means go together. If you close your eye, maybe you see the light in your eye. And then change to the another color, red, yellow, green, or another one. Don't forget breathing too. Check yourself. I mean, check the feeling. One of them is relaxed or hot. In your side, hot. Means make up temperature. In your body. But usually, temperature in the people about 37 degree.
at the moment, for in your sight, look like more than 37 degrees. Again, at the moment, produce immune or immunity in your cell. For protect virus corona. All protect COVID-19. That power of the pure energy in your sight. But for me, I know pure energy very well in my sight. At the nucleus in my body, in my sight. From meditation or top of meditation. That's for me. But for you, you should notice or follow my sound. Look like her. Look like you are walking into the inside or narrow place. If you know black hole in your brain. This sound it's go to into in the black hole in your head or in your brain. Right, but for me,
I know very well pure energy, so I can sense my pure energy into sound to your ear, into your heart, and then into the, your brain too. But you have to control breathing in and out, in and out, right? Please remember by yourself for breathing in a lot of until you relax. I hope you have pure energy from me, and it's a mix. You are pure energy too, but I have more. You have a little bit. Suppose you have about 10%. I have 100 or more percent. So, if you notice by yourself, it means circulation from pure energy from me to you, it's a look like circle. Or suppose I am power generator, more power generator. Right? You just have by your feeling I hope so you get a lot. That I would like to protect virus corona or COVID-19. So display, I hope, send to everyone in the world. So everybody, no afraid. Get away, virus corona, go. Sathu, Amin, Amen. Oh, and I meet the poor. Thank you. Very big form. Lung Ngoc, pure energy.
welcome everyone. From now, I would like to take the meditation with the sound from pure energy or from Lung of pure energy. First step for meditation, what's mean? Meditation means static. Suppose you're standing, sitting, and sleeping. You have to breathing in until you easy. All right. First, close your eyes. One, two, four. I would like to tell you pure energy in the sound. If you make meditation too, oh, very well. So, you should make a position you at the static only. If you think, follow my sound, pure energy is into your heart. It's produced to electrostatic in yourself. Please notice. If you close your eye too, I think it's very well or smoothly. Sound and meditation means go together. If you close your eye, maybe you see the light in your eye.
change to the another color, another color, red, yellow, green, or another one. Don't forget breathing too. And check yourself. I mean, check the feeling. One of them is relaxed or hot. In your side, hot. Means make up temperature. In your body. But usually, temperature in the people about 37 degrees. But at the moment, for in your sight, look like more than 37 degrees. Right? Again. At the moment, produce immune or immunity in your cell. For protect virus corona. All protect COVID-19. That power of the pure energy in your sight. Right? Sure. But for me,
I know pure energy very well in my sight. At the nucleus in my body, in my sight. From meditation or top of meditation. That for me. But for you, you should notice or follow my sound. Look like her. Look like you are walking into the inside or narrow place. If you know black hole in your brain, this sound it's go to into in the black hole in your head or in your brain. All right. But for me, I know very well pure energy, so I can sense my pure energy into sound to your ear, into your heart, and then into the your brain too. But you have to control breathing in and out. In and out, right? Please remember by yourself for breathing in a lot of until you relax. I hope you have pure energy from me, and it's a mix. You are pure energy too, but I have more. You have a little bit. Suppose you have about 10%. I have 100 or more percent. So, if you notice by yourself, it means circulation from pure energy from me
to you, it's a look like circle. Or suppose I am power generator, more power generator, all right? You just have by your feeling I hope so you get a lot. That I would like to protect virus corona or COVID-19. So display I hope send to everyone in the world. So everybody no afraid. Get away. Virus corona. Go. Sathu. Amin. Amen. Om. And Amitabhut. Thank you. Very big form. Lu Ngoc Pure Energy. กำลังออกจากถ้ำนะครับเดินทางกลับแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับเท่านี่แหละหายใจเท่ารูเข็มแล้วครับหายใจให้พอดีตัวเข้าออกนะครับเนี่ยเห็นไหมดูลุงออกเข้าออกครับพอดีตัวจริงด้วยเวลาหายใจก็หายใจให้เท่ากับนี่แหละรูเข็มลีนตามการงับอากาศนะครับอึ๊บไปไหนเดินตามลุงไปนู่นนี่หลบทางให้เฉยก็โถนั่นเจ็บโดนอะไรหัวโดนลื่นครับใส่รองเท้าแล้วรองสองคนนี่แหละมันต้องเขาเรียกได้วัคซีนใช่เช็ครุ่นเขาเรียกเช็ครุ่นสมัยนะเราสองคนอ้าวเสียงฟ้าร้องเหมือนเดิมI
พ แล้วนะครับออกจากที่ถ้ำก็จะกลับกรุงเทพก่อน4ทุ่มหรือเคอร์ฟิวนะครับถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำที่คุณลุงค้นหาตัวเองตอนที่คุณลุงยืนฉี่อยู่แถวๆถนนหลักที่มุ่งหน้าไปทางเส้นสุพรรณนะครับออกมาวันหนึ่งก็ที่บอกว่าค้นหาตัวอยู่3ปีนั่นแหละครับมาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาผลิตเสียงกระมังตกจากที่สูงนะครับพร้อมกับเสียงธรรมชาติที่สะท้อนไปมาไปมาข้างในมันมีอากาศตลอดข้างล่างก็หน้าผาสูงชันนะครับระดับสายตาจากกล้องเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะฮะนี่จากกล้องเนี่ยไม่รู้สึกนะครับแต่ผมนี่รู้สึกได้เลยนะฮะเดินก็ต้องมีจังหวะพร้อมกันก็ฟ้าร้องฟ้าร้องนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะครับอย่าให้ใจมนุษย์กับวิทยาศาสตร์หล่อหลอมรวมกันได้เมื่อไหร่ก็เข้าสู่ยุคมืดนะครับใครเคยดูเรื่อง Star Wars มันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะขนาดว่าบินออกไปนอกโลกได้แล้วยังไปทำแต่สงครามนะครับสรุปว่าจะเจริญทางด้านวัตถุก็ไม่สามารถเจริญทางด้านจิตใจนะครับใจกับจิตก็คนละอย่างกันด้วยแล้วก็ฝนก็เริ่มที่จะลงเม็ดอีกแล้วนิดๆหน่อยๆ นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นรถได้ลงฝนก็จะลงคลื่นเลยนะครับยังไงทำของกินเหรอครับครับโอ้โหเป็นไปตามที่คุณลุงบอกนะครับว่าฝนจะตกตอนออกมาแล้วมะม่วงมะม่วงเพี้ยนมั้งค่ะเออโอ้ยเอาค่ะยังเอามือได้คุณมะม่วงกวนไปมั้ยมะม่วงมะม่วงกวนเนาะใช่แต่มันแล้วเราก็แต่ที่นี่เรียกมะม่วงแล้วก็ไปตากแดดให้มันเป็นมะม่วงแผ่นโอเคไม่ใช่ว่ากวนเนาะฝนเริ่มลงเม็ดเออฝนตกมั้ยเมื่อ 2-3-4-5 วันที่ผ่านมามีฝนบ้างมั้ยมีบ้างค่ะเออน้ำแจ่วนี่ถอยหลังไปกี่วันแล้วเลยมันตกหมักหนักไหมก็ไม่หนักเท่าไหร่ค่ะเลยค่ะไม่หนักเท่าไหร่คะถ้าเป็นการรองน้ำจากตุ่มได้เต็มตุ่มไหมถ้าตุ่มก็ไม่เต็มค่ะยังไม่ถึงขั้นเต็มนะยังไม่ถึงขั้นเต็มรองหลังคาเท่าที่รองนี่นะค่ะไม่เต็มค่ะหลังคาธรรมดานี่เนาะค่ะเอาเป็นรถคนไทยดูก็เก็บมะม่วงกับหลวงพ่อนี่แหละมาทำแล้วก็เอาไว้ให้ท่านแกท่านต้นไหนอ่ะต้นอยู่ไอ้ข้างบนทางข้างบนนู่นน่ะเหรออ๋อเพราะว่ามันสุกแล้วมันไม่ใช่ใช่ดีกว่ามันทิ้งไงดีแล้วดีแล้ว
ทำแล้วเราก็ทำเป็นแผ่นแล้วก็ใส่ตากแดดแห้งแล้วก็ใส่กระปุกไว้ให้อย่ามันเสียหายหลวงพ่อท่านสันอย่าเสียหายนะก็มาทำงานอยู่กับท่านตั้งแต่ปีใหม่นะเหรอตัวเล็กวันนี้ตัวเล็กตัวเล็กวันนี้มาแล้วมาดีเลยอันนี้นี่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 ครับผมครับผมครับผมด้วยครับผมเอาขอบคุณครับค่ะแล้วว่าจะนอนตาปุ๊บฝนก็คงจะลงเม็ดอย่างหนักผมก็คิดว่าต้องรีบแล้วงั้นอุปกรณ์ผมก็จะเดี้ยงแน่ๆแล้วก็ผมเชื่อว่าขึ้นรถปุ๊บทุกคนขึ้นรถฝนก็จะลงพอดีเป๊ะเลยนะครับเข้าก็ตกออกก็ตกโอ้ของควรมะม่วงนะครับไก่ย่างข้างทางแล้วกลับบ้านเรื่องฝนกับเรื่องลุงงอกเนี่ยคู่กันเลยนะครับก็เริ่มหนาเม็ดแล้วนะครับหลายคนหลายท่านก็คงจะมองว่าไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยครับผมก็ลายฝั่งเฉยสุดแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะคิดนะครับก็คือชอบไม่ชอบเฉยๆนะครับส่วนผมเล่าให้ฟังเฉยๆเหมือนกันไม่ได้มีอะไรพิสดารอย่าไปคิดให้มันพิสดารเลยครับคิดให้มันปกติธรรมดาไปซ้ายเนาะคิดให้มันปกติธรรมดามันก็ธรรมดานะครับมันต้องไปวุ่นวายแต่แค่ไลฟ์ฝั่งเฉยๆว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเรื่องฝนก็เรื่องธรรมชาติของลุงงอเป็นของที่คู่กันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นอะไรเป็นอาสาสมัครนะครับก่อนเป็นอาสาด้วยซ้ำไปก่อนเป็นอาสาจะไปลาหลวงพ่อซะหน่อยนะครับหลวงพ่อก็เมตานะครับตั้งแต่สมัยลุงออกมาค้นหาตัวเองใหม่ๆนะครับเมื่อจะมาต้องก็เลยอยู่กับตัวเองใช้เวลากับธรรมชาติให้ธรรมชาติคุมโทน mood and tone นะครับเหมือนเราดูหนังมันมี mood and tone นะครับนี่ก็หลวงพ่ออยู่แถวนี้พอดีเลยนะครับวันนี้เหรอนี่หรือนู่นนี่นะเขาขีดจะอยู่นี่อยู่นี่นะครับโอเคมีไผอยู่บ่ไม่มีไผอยู่เลยฝั่งนู้นเสียงขานอยู่นะครับเหรอเมื่อกี้นี้เสียงขานรับอยู่เมื่อกี้นี้เอาไงเอาจังไดเอาจังไดจังไดเมื่อกี้ขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่เดินขึ้นมาเมื่อกี้เราทางไหนต้องออมอีกรอบหนึ่งครับลุงเหรอออมอีกรอบหนึ่งนี่นะครับอ้าวอยู่บ่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 น่าจะอยู่อ่ะมีเสียงโทรทัศน์เปิดอยู่อยู่ไหมหลวงพ่ออยู่ไหมอยู่ครับไหนล่ะอ้าวปลุกแล้วปลุกแล้วเอาซองมาด้วยปลุกแล้วเรียกแล้วเ
เอาหาซองมาด้วยเลยไปปลูกเลยขอซองด้วยครับด่วนด่วนฝนตกจะรีบกลับเคาะประตูเลยดักหน้าไหมลุงดักอ้อมหน้าไม่ใช่เดินนี่พ่อครับเอาซองมาด้วยครับผมขออนุญาตเถอะอย่าว่างั้นนี้เลยฝนจะเริ่มลงแล้วเสร็จภารกิจเดี๋ยวมันจะกลับไม่ถึง4ทุ่มดับหน้าดีกว่าลุงดับหน้าเนี่ยอ้อมไปหน้าเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวก็ตรงเมื่อกี้เปิดประตูตรงนั้นพอดีฮะเหรอครับประตูใหญ่อ่ะที่ลุงเปิดเมื่อกี้เนี่ยแล้วปิดไปอ่ะนี่ไงเดินมาแล้วนี่ว่าไงนะกลับสิไม่กลับไหนติดสีทุ่มแล้วยุ่งเลยเอาซองมาเรียบร้อยเลยเออมาไม่ต้องนั้นสิโอเคไม่รอบอดี้มีอย่างนี้นะมีทอนี่ละไปสีฟ้ารถครับครับผมเอาล่ะนะทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวฝนจะมาแล้ววันนี้ไปครับผมครับผมครับเมื่อวานเนี่ยโทษมากว่าจันท่าบอสบายเบิ่งพอเบิ่งแม่เบิ่งพอแม่กลับแล้วนะครับไม่ได้กลัวฝนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเคอร์ฟิวนะครับสี่ทุ่มเราจะต้องถึงตัวเมืองของกรุงเทพก่อนนะฮะอันนี้ชาร์จเหรอใช่ครับชาร์จ